พี่สาวจะโผล่กลาง Facebook ฝากข้อความหลังตั๊กแตนชลดาไม่ขอโทษน้องสาวทำเอาร้อนชาววงการลูกทุ่งเมื่อตั๊กแตนชลดาโพสต์ Facebook เดือดฟาดจนงพนีเอ็มวิทวัฒน์ทำให้ชาวเน็ตต่างขึ้นรถทัวร์ไปถล่มด่าทั้งคู่จนจัดนงพนีประกาศแตกหักไม่ขอยกมือไหว้จากนั้นตั๊กแตนนั้นจะออกมาไลฟ์สดสวนก่อนตั้งสติได้และขอโทษไปยังเอ็มวิทวัฒน์เพียงคนเดียวเพื่อยุติดราม่าดังกล่าวและล่าสุดจนงพนีนั้นก็ได้เคลื่อนไหวแล้วหลังรุ่นพี่ตั๊กแตนชลดาโพสต์ขอโทษเพื่อนสนิทแต่ดูแล้วไม่จบง่ายๆโดยเธอนั้นได้โพสต์ระบุ ข้อความหลังสนทนากับแม่จนน้ำตาไหลว่าจ๊ะแม่หนูเหนื่อยแม่เครียดก็กลับบ้านเราจ๊ะพรุ่งนี้มีงานเล่นนครแม่เดินทางปลอดภัยนะลูกแม่ขอให้หนูเล็กเจอแต่สิ่งดีๆคนดีๆงานดีๆอะไรที่เราไม่ชอบให้ใครทำกับเราเราก็อย่าไปทำแบบนั้นกับใครใครเขาทำอะไรเขาก็จะได้แบบนั้นเองจะอืมแค่นี้นะหลังจากวางโทรศัพท์น้ำตาฉันก็ไหลออกมาเองพ่อแม่ใครๆก็รักหลังจากนั้นพี่สาวจนงพนีอย่างเป๊กวันยานั้นก็ได้โผล่กลางเฟซบุ๊กน้องสาวฝากข้อความหลังตั๊กแตนชลดาไม่ขอโทษน้องสาวปมลามด่าพ่อแม่โดยเธอนั้นได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าแม่ฉันก็เสียใจใครอยู่นะไปด่าเขาว่าไปสั่งสอนลูกยังไงขอบคุณที่มาจากทีนิวค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆข่าวกอสซิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสซิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ